สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบทเรียน DIY นะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะมารีวิวการถักถุงเท้าครั้งแรกกันนะคะก็จะแบบรีวิวคร่าวๆนะคะเพราะว่าอย่างละเอียดเนี่ยเราก็เคยทำให้ดูแล้วในคลิปก่อนหน้านี้นะคะแต่วันนี้เราก็จะมาทำถุงเท้าให้เสร็จสมบูรณ์โดยใช้เข็มเล็กๆ5เข็มเมื่อกี้นี้นะคะและนี่ก็คือไหมพรมบูแอนด์เดอะแก๊งที่เป็นลายสำหรับเนื้อตัวเนื้อและตัวลายสำหรับถุงเท้าโดยเฉพาะเลยนะคะก็หนัก80กรัมนะคะนี่นะคะลายก็จะออกมาเหมือนในรูปด้านบนของเขาเลยนะคะเขาก็จะมีให้อ่านด้วยนะคะเป็นวิธีถักแต่ก็เป็นภาษาต่างประเทศนะคะเขาจะบอกเลยวิธีถักนะเดี๋ยวเราก็เลยจะมาถักตามวิธีของเขากันนะคะแต่อย่างที่บอกเราก็จะมาถักแบบคร่าวๆนะคะเพื่อให้ทันเวลาของคลิปนี้ด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็มาแกะออกแล้วก็เริ่มกันเลยค่ะก็นี่นะคะเป็นลายตามนี้เลยเนาะจะสูงขึ้นมาสักหน่อยนะคะถุงเท้าแล้วเราก็มาลุ้นกันค่ะว่าจะเป็นยังไงนี่นะคะไหมพรมของเขาด้านนอกจะเห็นเป็นสีเหลืองก่อนนะคะนี่ก็คือเข็มเล็กๆทั้ง5ของเรานะคะก็จะเหมาะกับตัวไหมพรมสำหรับถักถุงเท้านะเพราะเขาก็จะเป็นไหมเส้นเล็กนะคะนี่นะเขาจะด้านนอกก็จะพันสีเหลืองมาให้นะคะแต่ส่วนสีเหลืองเนี่ยเราจะไม่ใช้นะคะเพราะในรูปก็ไม่มีส่วนของสีเหลืองนะคะเราจะถักแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเอาออกนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันละกันเนาะเท่าที่อ่านคร่าวๆเขาก็บอกมาว่าอย่างนี้นะคะก็นี่นะเขาก็เอาออกมาให้เรียบร้อยเลยไม่ต้องหาจุดเส้นปลายเลยนะคะไม่ต้องหาจุดเริ่มต้นเลยก็คือแบบสะดวกมากๆเลยนะคะชอบมากๆเลยตรงนี้นะคะให้ความสะดวกสบายเพื่อนๆก็ย้อนกลับไปดูวิธีทำตอนเริ่มต้นอย่างละเอียดได้นะคะในคลิปก่อนหน้านี้นะคะวิธีทำตั้งแต่เริ่มต้นเลยที่เราจะใช้เข็ม5เข็มเนาะว่าจับอะไรยังไงแบบไหนนะคะแต่ก็ง่ายมากๆเลยค่ะก็นี่นะคะเราก็ถักมาได้สักพักแล้วนะสัก 4-5 แถวแล้วนะคะนี่นะโดยใช้เข็มทั้ง5เข็มนี้นะคะนี่คือส่วนด้านบนของถุงเท้านะคะเราก็จะต้องแบบถักให้มันแน่นๆกว่าด้านอื่นนิดนึงนะคะเพราะว่ามันจะต้องมารัดตรงตัวข้อเท้าเราใช่ไหมคะก็ต้องกะความตึงความยืดหยุ่นให้พอดีนะคะถักให้แบบแน่นกว่าส่วนอื่นนิดนึงนะคะประมาณนึงนะนี่เราก็จะมาเริ่มสีชมพูแล้วนะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็มาถักกันต่อเลยนะคะนี่นะคะมันก็จะเริ่มเป็นเปลี่ยนเป็นสีชมพูแล้วเราก็แค่ต้องถักมาทางขวานะคะเดี๋ยวเราก็จะมาลองทำให้ดูกันนะคะนี่มันจะเป็นตามลายของเขาเลยนะคะถ้าเราถักสูตรนี้ปุ๊บลายมันก็จะเป๊ะๆพอดีนะคะนี่นะเกลียวถักเข้ามาทางขวาค่ะนี่นะคะก็เป็นแถวแรกแถวตรงกลางสีชมพูครบ1แถวนะคะแต่ก็ตรงนั้นตรงมันจะมีจุดที่มันก็จะเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะจะเป็นสีฟ้าปนมาแล้วก็จะไม่สีชมพูทั้งแถวซะทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราก็มาถักกันต่อเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาให้ดูความคืบหน้ากันนะกับไหมสีต่อๆไปนะคะกับลายสีที่เขาแบบทำมาให้นะคะก็นี่นะคะเห็นไหมคะถักมาเพิ่ม 2-3 แถวนะก็จะเป็นสีชมพูแถวหนึ่งสีเขียวแถวหนึ่งแล้วก็สีชมพูอีก1แถวตามลายสีถุงเท้าที่เขาออกแบบมาให้เลยนะคะเห็นไหมคะ
ถ้าเราถักปมถักอะไรตามแบบตามคำแนะนำของเขาอะนะคะมันก็จะออกเป็นสีแบบนี้ออกมาอัตโนมัติตามสีไหมพรมเลยนะคะนี่ก็ถักมาได้อีกหน่อยนึงแล้วนะคะนี่นะคะก็จะมีขอบด้วยนะขอบสีน้ำเงินแล้วก็มาเป็นลายนะคะคล้ายๆลายก้อนเมฆลายอะไรสลับกันไปตามแบบตามสีของเขานะคะจะมีชมพูปนด้วยนะก็เป็นลายแบบเลื่อนๆเคลื่อนๆไม่ใช่ลายเป๊ะๆนะคะก็ดูผสมกันปนเปกันได้นะเหมือนในลายตามรูปนี่เลยนะคะถักปุ๊บสีมันก็จะขึ้นๆมาเองนะคะถ้าถักตามสูตรของเขานะคะความตึงตรงนี้เราก็ต้องให้ยังให้มันแน่นอยู่นิดนึงนะคะเพราะว่าก็ยังเป็นส่วนของข้อเท้านะคะนี่เนาะลายก็มีสีชมพูปนกับสีฟ้าและพื้นก็เป็นสีเขียวน้ำทะเลแบบนี้นะคะแล้วก็มีขอบด้วยใช่ไหมคะเนี่ยขอบสีชมพูสีเขียวแล้วก็สีน้ำเงินตามลายเลยเป๊ะๆเลยนะคะส่วนเจ้าตัวลายเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเหมือนกันนะคะมันก็จะแบบคล้าๆกันไปไม่ได้แบบเป็นทรงเดียวกันเป๊ะๆนะคะสีก็เหมือนกันนะบางอันก็ชมพูน้อยชมพูมากฟ้ามากฟ้าน้อยนะคะแต่ก็เป็นลายคุมโทนลายเดียวกันนะคะไม่ได้แบบดูแบบมั่วอะไรนะคะนี่ตรงนี้เราก็เพิ่งมาถึงตรงด้านบนข้อเท้านะคะนี่นะตอนนี้เราก็ถักมาอีกสักพักแล้วนะคะก็จะมีตรงถักไปก็จะไปเจอสีเหลืองตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอามาออกเอาออกนะคะเพราะตรงนี้นะคือจุดที่เราจะทำส้นเท้านะคะเขาเลยทำสัญลักษณ์มาให้เราด้วยนะที่เขามีได้สีเหลืองมาให้นะคะดีมากๆเลยเพราะเดี๋ยวเราก็จะเอามาออกมาเอาออกกันแล้วก็มาทำส่วนส้นเท้าก็นี่นะคะด้านในก็จะเป็นสีเหลืองเขาจะเป็นแบบสัญลักษณ์กะมาให้เราพอดีเลยนะคะลายก็ยังคงคุมโทนเป็นลายแบบนี้เหมือนเดิมนะนี่โดยจะใช้เราไหมก้อนกลมๆสีน้ำเงินเนี่ยนะคะทำส้นเท้าเนาะไหมก้อนกลมๆเล็กๆเนี่ยนะคะนี่ลายก็คล้ายๆลายเดิมเลยนะคะเหมือนในรูปตามรูปเลยนะไม่ได้มีลายอะไรแปลกใหม่มานะคะทั้งสองด้านนะคะก็จะเป็นลายเหมือนกันเลยนะจะเป็นลายแบบพลิ้วๆเหมือนลมพัดสไลด์สไลด์แบบนี้นะคะมีชมพูเยอะบ้างชมพูน้อยบ้างนะคะก็มันก็อาจจะไม่เป๊ะๆ เหมือนตามรูปเลยซะทีเดียวนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับวิธีการถักของเราด้วยเนาะว่าแบบเราถักแน่นถักหลวมอะไรแบบไหนนะคะลายก็จะแบบกว้างๆแคบๆตามที่เราถักไปนะคะพอมาถึงช่วงนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องพยายามถักเหมือนแบบว่าคลายความแน่นลงมานิดนึงนะคะเพราะมันก็จะเป็นส่วนของส้นเท้าแล้วนะคะส้นเท้าก็ต้องยืดนิดนึงนะเราก็จะถักแน่นๆแค่ส่วนช่วงบนนะคะช่วงข้อเท้านะคะเดี๋ยวเราก็จะมาถักกันต่อแล้วก็จะมาอัปเดตให้ดูกันไปเรื่อยๆนะคะแล้วเราก็จะมาถักส้นเท้ากับตัวปลายเท้าที่หลังกันนะคะซึ่งเราจะมาดึงตรงได้สีเหลืองนี่นะคะคือส่วนของที่เราจะมาถักกันขั้นตอนสุดท้ายนะคะลายหน้าหลังก็นี่นะคะลายเหมือนกันเลยไม่ต่างกันมากแค่แบบเปลี่ยนทิศทางนะคะยังคล้ายๆกันอยู่นะคะลายก็ไม่ได้ดูแบบมั่วอะไรนะคะยังคุมลายได้ดีอยู่นะคะก็สีสวยสลับสีกันไปเรื่อยๆนะคะชมพูปนบ้างบางตำแหน่งบางจุดนะใช้ไหมก้อนเดียวกันก็อาจจะลายออกมาไม่เหมือนกันเป๊ะๆก็ได้นะคะอย่างที่บอกก็ขึ้นอยู่กับวิธีการถักของเราด้วยนะคะ
ตอนแรกตรงกลางเนี่ยมันไม่ค่อยสวยนะคะเราก็เลยแกะออกแล้วก็แบบมาถักใหม่นะคะเราก็จะถักไปเรื่อยๆถึงปลายเท้าเลยนะคะแล้วเราก็จะมาอัปเดตกันนี่นะคะตรงปลายเท้าเราก็ถักมาแล้วนะเป็นสีน้ำเงินล้วนเลยนะคะลายก็เพิ่มขึ้นมาจากสีชมพูในลายก็เริ่มจางไปนะคะก็จะมีตรงขอบด้วยขอบสีน้ำเงินขอบเขียวขอบชมพูสวยมากๆเลยก่อนที่จะไปถึงปลายส้นเท้านะคะนี่ลายก็จะพลิ้วๆนะคะสลับกันไปไม่ได้ตรงกันเป๊ะๆแล้วมีขอบตรงนี้สวยมากๆเลยนะคะเพิ่มเข้ามาทำให้ดูมีอะไรขึ้นมานะคะแล้วส่วนตรงปลายก็เป็นสีน้ำเงินล้วนเลยนะคะนี่นะคะตรงส้นเราก็จะทำเป็นสีน้ำเงินล้วนเย็บแบบนี้เหมือนกันนะคะเย็บให้ตรงปลายก็เย็บงุ้มๆแบบลดขนาดลงมาให้มันเป็นทรงแหลมๆงุ้มๆนะคะเห็นไหมคะตรงนี้เราก็เอาสีเหลืองออกแล้วนะคะที่ก็ทำสัญลักษณ์มาให้นะคะแล้วเราก็จะใช้ไม้พรมเนี่ยก้อนเล็กๆสีน้ำเงินเนี่ยถักแบบปลายส้นเลยนะคะถักแบบปลายเท้าค่ะเพราะว่าจะถักไปเรื่อยๆแล้วก็ให้ลดขนาดลงมาลดขนาดความกว้างลงมาเรื่อยๆให้เป็นทรงแบบปลายเท้าเลยค่ะจะเป็นงุ้มๆแหลมๆเหมือนกันเลยนะคะนี่นะคะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถักส้นเท้าขั้นตอนสุดท้ายเสร็จแล้วนะคะเหมือนตรงปลายเท้าเลยนะคะจะเป็นงุ้มๆถักสูตรเดียวกันเลยค่ะก็เป็นออกมานะคะนี่นะคะส่วนตรงนี้เนาะมันก็จะเป็นอะไรที่แบบต้องแก้ไขนิดนึงนะคะเหมือนจะเย็บหลวมไปหรือว่าอะไรสักอย่างนะคะมันก็จะแบบดูเหมือนเป็นไม่เรียบร้อยนิดนึงนะเป็นรูกว้างๆไปนะคะเราอาจจะต้องเย็บถักให้แน่นขึ้นเนาะข้างต่อไปนะคะอันนี้เราเพิ่งเป็นข้างแรกนะคะก็ต้องแก้ไขนิดนึงนะคะแต่ก็ถือว่าโอเคเลยนะคะสำหรับการถักถุงเท้าครั้งแรกเนาะนี่ด้านบนนะคะด้านปลายก็จะแบบยืดหยุ่นกว้างหน่อยนะคะส่วนด้านบนก็จะต้องแบบตึงๆนิดนึงนะคะถือว่าโอเคเลยค่ะแฮปปี้ค่ะกับการถักถุงเท้าครั้งแรกตามสูตรของเขานะคะนี่เดี๋ยวเราใหม่ที่เหลือเดี๋ยวเราก็จะมาถักอีกข้างนึงตอนนี้เราก็เริ่มมาแล้วนะคะเริ่มขอบด้านบนเลยค่ะด้านบนข้อเท้านะคะอีกข้างนึงของเรานะเราก็จะถักไปเรื่อยๆตามสูตรเดิมเลยแต่สูตรข้างที่แล้วที่ตรงไหนผิดพลาดไม่ดีเราก็จะมาแก้ไขให้สมบูรณ์นะคะนั้นเราก็จะเหมือนเดิมเลยมาถักส้นเท้าทีหลังก็จะมีได้สีเหลืองทำเป็นสัญลักษณ์ให้เรานะคะก็จัดว่าชอบเลยนะคะถุงเท้านะได้ใช้ได้จริงด้วยนะคะน่าจะได้ใช้บ่อยกว่าผ้าพันคอนะคะสำหรับบ้านเรานะคะแต่นี่ก็อย่างที่บอกแค่เป็นการแบบรีวิวอัปเดตนะคะอาจจะไม่ใช่เป็นคลิปอย่างละเอียดที่สามารถทำตามกันได้เนาะก็เป็นอะไรที่คร่าวๆนะคะถ้ายังไงเพื่อนๆก็ลองไปกดในคลิปก่อนหน้านี้นะเป็นคลิปสั้นๆที่เราจะแนะนำการใช้วิธีเข็มทั้ง5เข็มในการถักถุงเท้าตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะความจริงก็ง่ายมากๆเลยค่ะอาจจะดูแบบเหมือนจะสลับซับซ้อนแต่ถ้าใช้เข็มจริงๆเราก็แค่ถักมาทั้งขวาอย่างเดียวนะคะง่ายมากเลยค่ะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะสำหรับวิดีโอคลิปนี้ไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามด้วยนะคะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะคลิปหน้าสวัสดีค่ะคลิป